สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบอกอันดับที่และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องบ้านนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องบ้านกันก่อนนะคะเด็กๆแต่เอ๊ะเด็กๆทราบไหมคะว่าบ้านคืออะไรทราบไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะบ้านคือสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบ้านลักษณะของบ้านแบบต่างๆจะเป็นแบบไหนบ้างบางคนก็ทราบแล้วบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้านแบบแรกกันเลยนะคะเด็กๆก็คือบ้านอะไรเอ่ยที่เด็กๆเห็นในรูปเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวใช่ไหมคะบ้านหลังแรกของเขาคือเหมือนในรูปเลยคือบ้านอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบ้านดินหรือว่าบ้านฟางนะคะที่ทำจากฟางฟางก็คืออะไรคะต้นหญ้าใช่ไหมคะที่มาตากให้แห้งแล้วก็สามารถมาทําเป็นหลังคาบ้านแล้วก็ทําเป็นบ้านได้ใช่ไหมคะแล้วก็ดินก็สามารถมาก่อเป็นสร้างตัวบ้านได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่บ้านดินและบ้านฟางก็ยังไม่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดโดนพายุหรือว่าลมแรงๆก็อาจทําให้บ้านพังได้นะคะใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะค่ะบ้านแบบต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆก็คือบ้านอะไรคะเก่งมากเลยค่ะก็คือบ้านไม้นั่นเองนะคะทําจากต้นไม้นั่นเองบ้านคนในสมัยก่อนจะทํากับต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จะหาได้ยากแล้วสําหรับบ้านที่ทําจากไม้นะคะเพราะว่าอะไรคะเด็กๆต้นไม้มีจํานวนลดน้อยลงนั่นเองนะคะและแบบต่อไปคือบ้านอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะบ้านอิฐนั่นเองนะคะบ้านอิฐจะมีความแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเด็กๆแล้วบ้านของเด็กๆล่ะคะเป็นแบบไหนลักษณะของบ้านของเด็กๆเป็นแบบไหนเอ่ยเป็นบ้านฟางบ้านไม้หรือว่าบ้านอิฐคะเด็กๆทราบลักษณะของบ้านแบบต่างๆแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนั้นวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเด็กๆกูสาจะให้เด็กๆทำในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเล่มนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆเปิดไปในหน้าที่5นะคะหน้าที่5หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาถามว่าบ้านมีลักษณะอย่างไรนะคะวันนี้จะให้เด็กๆนะคะตัดภาพบ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารและวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะครูทรายจะให้เด็กๆนะคะหาภาพบ้านมาตัดแล้วก็ติดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วจากนั้นให้เด็กๆวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะตามตัวอย่างที่อยู่ข้างบนเลยค่ะเราอาจจะวาดเพิ่มเติมมีต้นไม้มีดอกไม้พระอาทิตย์ท้องฟ้าได้หมดเลยนะคะเด็กๆวาดแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องบ้านนะคะเราจะมาต่อกันในวิชาคณิตศาสตร์กันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันกันก่อนนะคะเขาบอกว่าการเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆช่วยให้เด็กทราบอันดับที่ของตนเองว่าอยู่ที่ใดดังนั้นคณิตศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบอกอันดับที่นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอันดับที่และการเรียงลำดับกันนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆ เห็นรูปอะไรบ้างเอ่ยเป็นรูปอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเป็นรูปเด็กกำลังทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะ
โดยครูซาจะมีเด็กๆมาให้3คนค่ะหมายเลข1คือแผ่นดินเลข2คือเอวาหมายเลข3คือนาวินนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบอกอันดับที่ของทั้ง3คนกันนะคะว่าใครยืนอยู่ตำแหน่งไหนและเรียกว่าอันดับที่แบบไหนนะคะเราจะมาเริ่มด้วยแผ่นดินค่ะเด็กๆแผ่นดินยืนอยู่ตรงหมายเลขอะไรคะหมายเลข1นะคะเก่งมากเลยค่ะแผ่นดินยืนอยู่หมายเลข1ตำแหน่งที่แผ่นดินยืนอยู่เราเรียกว่าอันดับที่1หรืออันดับแรกนะคะพูดตามครูสายนะคะอันดับที่1หรืออันดับแรกใครยืนอยู่คะตำแหน่งนี้ถูกต้องค่ะแผ่นดินนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเอวากันบ้างค่ะเอวาอยู่ในตำแหน่งหมายเลข2ใช่ไหมคะเด็กๆเอแต่ว่าของเอวาเราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าอันดับอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตรงที่เอวายืนอยู่เราเรียกว่าอันดับที่2หรือตรงกลางนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามครูทรายนะคะอันดับที่2หรือตรงกลางใครยืนอยู่คะตำแหน่งนี้ถูกต้องค่ะเอวานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาต่อด้วยหมายเลข3หมายเลข3คือใครคะนาวินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตำแหน่งที่นาวินยืนอยู่เราจะเรียกว่าอันดับที่เท่าไหร่กันนาวินยืนอยู่แล้วหลังจากนาวินมีคนอื่นยืนอยู่อีกไหมคะเด็กๆไม่มีแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าตำแหน่งที่นาวินยืนอยู่เราเรียกว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะค่ะตำแหน่งที่นาวินยืนอยู่เราเรียกว่าอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่ต่อจากนาวินแล้วเราจึงเรียกตำแหน่งที่นาวินยืนอยู่ว่าอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายเด็กๆพูดตามครูทรายนะคะอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายใครยืนอยู่คะเด็กๆถูกต้องค่ะนาวินนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถบอกอันดับที่จากการเข้าแถวเคารพธงชาติกันได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและนอกจากการบอกอันดับที่จากการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วเราก็มีการบอกอันดับที่จากอย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะเช่นการเข้าแถวรับอาหารการเข้าแถวขึ้นรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนแล้วก็ยังมีอีกอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกอันดับที่กันไปแล้วและเด็กๆสามารถบอกอันดับที่ได้แล้วนะคะนั้นเรามาทำแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยเล่มนี้นะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่16ค่ะสำหรับหน้าที่16นะคะแบบฝึกหัดจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะครูทรายจะถามเด็กๆว่ายืนอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะจากคำถามคำสั่งนะคะจะให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเด็กอันดับที่กำหนดนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มด้วยข้อที่1ค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือเด็กๆ กำลังเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองนะคะแต่มาพร้อมกันหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนหรือเข้าในอาคารเรียนเราจะต้องเจอกับใครคะเจอกับคุณครูเราก็ต้องทำความเคารพคุณครูโดยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เราจะต้องต่อแถวกันใช่ไหมคะเข้าแถวกันเพราะว่าเรามาพร้อมกันหลายคนเราก็ต้องต่อแถวแล้วก็มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูทีละคนนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะในข้อนี้จุดเริ่มต้นคือคุณครูนะคะแล้วก็จะมีเด็กนักเรียน3คนนั่นเองนะคะเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมอะไรอันดับที่1หรืออันดับแรก
วงกลมอันดับที่หนึ่งหรืออันดับแรกเอ๊เด็กคนไหนนะคะที่ยืนอยู่อันดับที่หนึ่งหรืออันดับแรกค่ะทราบไหมเอ่ยถ้าทราบแล้วเด็กๆวงกลมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคำตอบของเด็กๆจะเหมือนครูทรายหรือเปล่าเฉลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเหมือนครูทรายเลยใช่ไหมคะตำแหน่งอันดับที่หนึ่งหรืออันดับแรกก็คือคนที่ยืนอยู่คนที่หนึ่งนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาต่อด้วยกิจกรรมที่สองกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆมีเสาธงด้วยแล้วก็มีเด็กๆอยู่ด้วยใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะจุดเริ่มต้นคืออะไรคะเสาธงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วก็มีเด็กนักเรียน3คนเหมือนเดิมนะคะคำถามถามเด็กๆว่าอันดับที่สองหรือตรงกลางใครยืนอยู่ตำแหน่งนี้คะคนไหนเอ่ยได้คำตอบหรือยังคะเดี๋ยวมาทวนคำถามกันอีกครั้งนะคะอันดับที่สองหรือตรงกลางถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้ววงกลมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำตอบของเด็กๆเหมือนครูทรายหรือเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตำแหน่งนี้คืออันดับที่สองหรือตรงกลางก็คือคนที่ยืนอยู่คนที่สองเราเรียกว่าอันดับที่สองหรือตรงกลางนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กกำลังเข้าแถวจะมารับอาหารนั่นเองนะคะตำแหน่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาถามเด็กๆว่าอะไรอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงแม่ครัวนะคะกำลังตักอาหารให้เด็กๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายคือคนไหนเอ่ยได้คำตอบหรือยังคะถ้าได้คำตอบแล้ววงกลมเลยค่ะเด็กๆเหมือนครูทรายหรือเปล่าคะมาดูกันค่ะถูกต้องค่ะอันดับที่3หรืออันดับสุดท้ายก็คือคนที่ยืนอยู่ที่3นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนสามารถตอบคำถามได้เหมือนครูทรายบ้างเอ่ยแล้ววงกลมได้เหมือนครูทรายแล้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านและก็ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องของการบอกอันดับที่นะคะเด็กๆสามารถบอกอันดับที่ได้แล้วใช่ไหมคะและจดจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูไซก็ขอลาไปก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ